ไปเอ๊ะเมื่อวานนี้ซ่อมแล้วเหรอฝาท่อเห็นว่าซ่อมแล้วตอนแรกอ่ะเอ็ดค่ะข่าวสารเมืองประการข่าวสารประการโพสต์บอกนี่ยังไม่แจ้งความคืบหน้าที่มาไม่คืบหน้าก็คือยังไม่แก้เลยเนี่ยมีแต่ชาวบ้านนะเอาแผ่นไม้กับกลวยจราจรไปวางเอาไว้อันนี้ตอนที่ไปดูตอนเช้านะคะแต่พอ11โมงค่ะเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงมาซ่อมแล้วค่ะเอาท่อเก่าออกไปฝาท่อนะคะแล้วเอาฝาใหม่ใส่แทนแล้วก็บอกด้วยว่าพยายามจะติดต่อนักท่องเที่ยวคนนี้แล้วว่าเขาไปรักษาตัวอยู่ที่ไหนมีแจ้งความไว้ไหมปรากฏว่าไม่มีแจ้งความและติดต่อไม่ได้สาเหตุบอกฝามันน่าจะอายุการใช้งานนานกรมทางหลวงขออภัยด้วยอาจจะขาดการบำรุงรักษาที่เหมาะสมเพราะสายทางของเราระยะทางมันยาวมากเขายาวอยู่แล้ว ทางหลวงจะสั้นได้ยังไงอ่ะเป็นนั้นเข้าใจตรงกันช่วยกันแจ้งอย่างนี้ก็เป็นประโยชน์ก่อนที่เขาจะตกไปก็จะดีที่สุดเนี่ยใช่ไหมน้องใบอ่ะ